สวัสดีครับผมนะครับก็คลิปนี้นะครับเราไม่ได้มารีวิวทีวีกันนะนะครับคลิปนี้นะครับผมเราจะมาทำการรีวิวคอมพิวเตอร์พกพานะครับมินิ PC ที่เล็กที่สุดในโลกนี่เจ้าตัวนี้เลยนะครับเป็นมินิ PC นะครับรุ่นใหม่จากชูวี่แล็ปบ็อกดูขนาดของมันเล็กนิดเดียวนี่เอามาเทียบกันเห็นไหมเล็กมากๆนะครับมินิ PC ตัวนี้ซึ่งเล็กจิ๋วแบบนี้นะครับผมจะทำอะไรได้บ้างเดี๋ยวเราไปดูพร้อมๆกันเลยนะครับผมก็สำหรับตัวนี้นะครับตัวลากบ็อกตัวนี้เนี่ยเขามาพร้อมกับ Windows 10เลยนะครับอย่างที่เห็นเลยนี่คือเปิดเครื่องมาก็พร้อมใช้งานเลยนะครับสเปคของเจ้าตัวนี้นะครับนี่นะครับเขาจะให้มาเป็นตัว Celeron J4115 นะครับตัวนี้ทำความเร็วได้ 1.8 กิกนะครับก็คือกับงานเอกสารทั้งเว็บเนี่ยสบายๆนะครับผมแล้วก็แรมที่เขาให้มาตัวนี้นะครับขนาด6กิกนะครับผมแล้วก็ Windows 10นี่คือติดแท้มาให้เลยนะบนลากบ็อกตัวนี้นะครับผมลองมาดูการใช้งานนิดนึงเล็กๆแบบนี้นะครับเรื่องของการเล่นเนี่ยนะครับตัวนี้เนี่ยเขารองรับ Wi-Fi นะทั้ง 2.4 กิก 5 กิกเลยใครที่ซื้อสำหรับใช้งานเอนเตอร์เทนนะครับดูหนังวิดีโอนะครับต่างๆท่องเว็บเนี่ยตัวนี้ลื่นไหลนะครับเขารองรับเรื่องของ Wi-Fi 5G เดี๋ยวเราลองไปทดสอบความนิ่งของการรับ Wi-Fi นิดนึงกันแล้วกันเดี๋ยวเรามาลองทดสอบเรื่องของการรับ Wi-Fi ของตัวนี้กันนิดนึงนะครับเห็นมันไซส์เล็กๆอย่างนี้สังเกตนะครับเนี่ยเส้นมันจะไม่แกว่งนะมันจะค่อนข้างจะนิ่งทีเดียวนะครับเรื่องของการรับสัญญาณอินเทอร์เน็ตเห็นไหมนิ่งมากนะครับคือตัวนี้นี่ไม่ต้องกลัวใช้งานไปมีปัญหาสะดุดเน็ตลงเน็ตหลุดรับสัญญาณไม่ดีนะครับอันนี้เห็นเล็กๆนี้มันทำได้ดีแหละมันทำได้ดีทีเดียวเลยนะครับนิ่งมากเนี่ยใช้ดีเลยนะครับแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยประมาณนี้เนาะตัวนี้เนี่ยมันมาเป็น Windows 10นะครับเพราะฉะนั้นเราจะไปติดตั้งออฟฟิศนะครับเพิ่มได้นะครับใครที่ต้องการหาคอมเครื่องเล็กๆราคาไม่แพงนะครับไปทำงานเอกสารเนี่ยตัวนี้ก็ทำได้นะครับเนี่ยอย่างเงี้ยพวกงานเอกสารเนี่ยครับก็คือทำงานเอกสารได้ทั่วไปเลยสบายๆเลยใครที่แบบใช้แบบออฟฟิศเนาะแบบนี้นะครับทำได้นะครับผมแล้วก็ที่สำคัญคือใครที่เน้นเรื่องของการทำงานทำ Word Excel PowerPoint เนี่ยตัวนี้พอร์ตเชื่อมต่อมันจะเป็น HDMI นะก็คือกับโปรเจคเตอร์รุ่นใหม่ที่มี HDMI เนี่ยเอาไปเสียบพรีเซนต์งานได้เลยพวก PowerPoint อะไรต่างๆนะครับอันนี้ทำได้เลยนะครับขนาดเล็กๆอย่างนี้แล้วก็อีกอย่างนึงเลยก็คือตัวนี้เนี่ยเอาท์พุตของมันนะครับสามารถที่จะแสดงผลกับหน้าจอหรือโปรเจคเตอร์ที่มีความคมชัดสูงอย่าง 4K ได้นะครับก็คือรองรับเรื่องของภาพ 4K นั่นเองอ่ะทีนี้ลองไปดูการเล่นวิดีโอสักนิดนึงสำหรับใครที่จะเอาไปทำเป็น HTPC นะครับก็ไว้ดูหนังเสียบทีวีเสียบโปรเจคเตอร์อย่างเงี้ยเนาะเดี๋ยวเราลองไปดูเรื่องของวิดีโอกันบ้างลองดู YouTube นะครับเป็นวิดีโอ 4K บน YouTube กันดูอ่ะนี่จัดไปอันนี้เรื่องของเสียงนะครับก็จะอยู่ที่อุปกรณ์ที่เราต่อก็คืออย่างนี้เราต่อทีวีใช่ไหมเป็น HDMI ก็คือเสียงก็จะออกที่ทีวีเลยนะครับถ้าทีวีมีต่อลำโพงมีอะไรก็ได้นะครับรองรับหมดอ่ะนี่นะครับก็คือจะรองรับสูงสุดนะครับนี่เป็น 4K นะ 2160p นี่แล้วก็บัฟเฟอร์ได้ไวทีเดียวนะครับด้วยความที่ตัวนี้มันรับเน็ตได้ค่อนข้างดีนี่อย่างเงี้ยนะครับก็คือเรื่องของการดูหนังดูวิดีโอนะครับจะแบบภาพคมชัดสูงเนี่ยคือไม่มีปัญหาเห็นมันเล็กๆเงี้ยก็ถือว่าทำได้ดีมากทีเดียวนะกับชูวีลักบ็อกนะครับผมประมาณนี้นะครับในส่วนของการดูหนังดูวิดีโอนะครับอันนี้เทสทดสอบให้ดูว่าทำได้นะครับนะครับก็อันนี้ก็มาลองทดสอบการเล่นเกมกันนิดหนึ่งนะครับก็มาลองกับ LOL นะครับนี่บอกเลยนะว่าตัวนี้เนี่ยจอ Full HD นะแล้วเราก็ไม่ได้ลดเรื่องของเซตติ้งอะไรเลยนะครับนี่สังเกตเฟรมเรทนี่ค่อนข้างจะได้มาพอสมควรทีเดียวนะครับเนี่ยลื่นไหลมากอุ๊ยแต่ต้องบอกก่อนนะครับว่ามันไม่ได้เกิดมาเพื่อการเล่นเกมนะครับอันนี้คือถ้าใครเน้นเล่นเกมจริงจังเนี่ยลักบ็อกตัวนี้อาจจะไม่ตอบโจทย์สักเท่าไหร่นะครับเนี่ยมันถือว่าลื่นทีเดียวอ่ะก็พอเล่นได้มันก็ดูสมูทดีนะอย่างเงี้ยคือใครเอาไปแบบเน้นแบบใช้งานบันเทิงหรือพรีเซนต์งานต่อโปรเจคเตอร์ตัวนี้โอเคเลยอ
อีกนิดนึงแล้วกันนะครับขออีกทีนึงโอ้แตกนะครับประมาณนี้ถือว่าลื่นไหลทีเดียวนะครับอันนี้คือเครื่องก็ถือว่าใช้ได้เลยถ้าไม่เกี่ยวกับฝีมือคนเล่นนะครับถือว่าเกินคาดทีเดียวนะเล่นแบบเนี้ยแล้วก็ได้เต็มมา60กว่านิ่งๆอย่างเงี้ยมันก็ดูเกินขนาดมันไปพอสมควรนะเนาะสำหรับตัว Chuvi Lockbox ตัวนี้แต่ว่าถึงยังไงนะครับมันก็ไม่ใช่มินิ PC ที่ออกแบบมาเพื่อการเล่นเกมถ้าใครจะเล่นเกมอย่างที่บอกไปว่าไม่แนะนำตัวนี้นะครับมันเหมาะสำหรับการทำงานออฟฟิศการเล่นเน็ตการดูหนังก็คือการใช้งานทั่วไปนั่นเองรวมถึงคนที่ต้องพรีเซนต์งานนะครับบ่อยๆนะครับตัวนี้ก็ถือว่าดีทีเดียวเพราะว่าน้ำหนักเนี่ยมันแค่127กรัมแล้วขนาดมันเล็กมากนะครับขนาดมันเล็กมากประมาณนี้นะครับผมเดี๋ยวมาดูตัวเครื่องกันนะครับตัวนี้นี่ถือให้ดูเห็นๆว่ามันเล็กมากนี่คือเล็กกว่ามืออีกนะนะครับผมก็ตัวนี้ออกแบบมาเป็นสีดำสวยงามนะครับขนาดกระทัดรัดนะครับมีโลโก้ชูวี่อยู่ด้านบนกับรูระบายอากาศนะครับตรงนี้นะครับด้านหน้าตัวเครื่องก็มีรูระบายอากาศอีกช่องนึงกับตัวปุ่ม power นะครับอยู่ด้านหน้าก็กดใช้งานได้ง่ายสะดวกดีนะครับผมแล้วก็ที่ด้านข้างตัวเครื่องจะมีเป็นตัวสล็อต micro SD card นะครับอันนี้เพิ่มได้นะครับผมแจ็คหูฟังก็ได้ใครที่จะใส่หูฟังทำงานนะครับพอเชื่อมต่อเขาให้มาก็จะมี USB Type C Type C นี่จะเป็นตัว power นะครับก็คือเป็นเสียบเป็นพลังงานหลักนะครับแล้วก็ตัว HDMI ให้มาเป็นพอร์ตใหญ่เป็นไทเอก็รองรับกับทุกหน้าจอกับทุกโปรเจคเตอร์ได้ใครที่ต้องการเอาไปต่อโปรเจคเตอร์นะครับ USB เขาให้มา2พอร์ตนี้เป็น USB 3.0 ทั้งคู่เลยนะครับก็พร้อมใช้งานความเร็วสุดๆแน่นอนนะครับผมด้านล่างตัวเครื่องก็จะมีอันนี้ก็จะเป็นตัวยึดกับตัวด้านหลังหน้าจอนะครับก็คือยึดเข้าไปกับหลังหน้าจอนี้ก็มีแถมให้นะตัวขายึดนะครับใครที่แบบชอบให้มันเป็นระเบียบเรียบร้อยนะก็ไปซ่อนหลังจออารมณ์ประมาณคล้ายๆของ All in One นั่นแหละนะครับผมก็ประมาณนี้นะครับสำหรับตัวเครื่องของ Chuvi Lockbox นะครับทีนี้ก็ดูวิธีใช้งานกันบ้างดีกว่าตัวนี้เนี่ยใช้งานง่ายมากๆคือถ้าปกติเราซื้อคอมมาสักเครื่องนึงก็ต้องเสียบนั่นเสียบโน้นเสียบนี่นะครับไปเลยใช้งานอันนี้เลยนะครับเราก็แค่เสียบตัว Type C ที่เป็นไฟนะครับเชื่อม HDMI เข้ากับโปรเจคเตอร์หรือหน้าจอนะครับแล้วก็อันนี้จะเป็นตัวรับสัญญาณตัวเมาส์คีย์บอร์ดไร้สายนะครับเราเสียบปึ๊บแค่นี้นะครับกดเปิดเครื่องพร้อมใช้งานมาดูในส่วนของสเปคของ Chuvi Lockbox ตัวนี้กันบ้างนะครับผมตัวนี้ก็แน่นอนว่ามาพร้อมกับระบบปฏิบัติการ Windows 10ติดตั้งมาให้เลยนะครับแล้วก็หน่วยประมวลผลที่ใช้จะเป็น Intel Celeron J4115 นะครับตัวนี้ทำความเร็วได้สูงสุด 1.8 กิกนะครับแล้วก็แรมเขาให้มาขนาด6กิกนะครับผมแล้วก็ตัวนี้เนี่ยจะรองรับเรื่องของการเชื่อมต่อ Wi-Fi ได้ทั้ง 2.4 กิก 5กิกอันนี้ได้หมดเลยเอาท์พุตวิดีโอนะครับสูงสุดได้ที่ระดับ 4K เลยทีเดียวนะครับสำหรับใครที่ต้องไปต่อโปรเจคเตอร์ใหญ่ๆที่มันต้องใช้ความละเอียดสูงๆนะครับอันนี้ก็รองรับได้ดีเลยแล้วก็จุดเด่นหลักของมันเลยคือน้ำหนักที่มีเพียง127กรัมนะครับถือว่าเบามากๆรวมถึงเรื่องของขนาดนะครับที่เล็กมากทีเดียวและที่สำคัญอีกอย่างนึงเลยก็คือตัวนี้เนี่ยใช้พลังงานนะครับเพียงแค่24 วัตต์นะครับ24 วัตต์นี่คือเทียบกับหลอดไฟ LED นะครับดวงเดียวเท่านั้นเองก็ถือว่าประหยัดไฟมากทีเดียวสำหรับ Chuvi Lockbox ตัวนี้อ่ะก็ต้องบอกเลยนะครับว่าตรงนี้คือสำหรับตัว Chuvi Lockbox ตัวนี้เนี่ยจุดเด่นหลักๆของมันคือมันรองรับภาพ 4K นะครับที่สำคัญคือขนาดมันเล็กมากนะครับใครที่กำลังมองหา PC ใช้งานทั่วไปนะครับข้อดีอีกอย่างของมันเลยนะครับก็คือตัวนี้ใช้พลังงานแค่24 วัตต์นี่คือกินไฟพอๆกับหลอดไฟเองนะคือตัวนี้คือเปิดทิ้งไว้ยาวๆใครที่ต้องทำงานนานๆ นะครับเป็นเวลานานๆตัวนี้กินไฟ24 วัตต์คือประหยัดไฟมากๆอย่างแน่นอนแล้วก็รองรับเรื่องของ 4K ใครที่ต้องต่อโปรเจคเตอร์พรีเซนต์งานต่างๆพวกนี้ตัวนี้ถือว่าตอบโจทย์ทีเดียวเพราะว่าราคามันไม่ได้แพงนะครับไม่ต้องไปซื้อแบบโน้ตบุ๊กหรือไปซื้อแบบ PC เครื่องใหญ่ๆอะไรพวกนี้มาใช้งานแบบนิดๆหน่อยๆอันนี้ก็ถือว่าดีทีเดียวนะครับมีข้อดีหลายอย่างเลยนะครับผมก็ยังไงนะครับตัว Chuvi Lockbox ตัวนี้ก็สำหรับใครที่สนใจมีคำถามพวกสายตรงไหนก็คอมเมนต์สอบถามกันได้ที่ใต้คลิปนี้เลยนะครับแล้วก็อย่าลืมเข้าไปพูดคุยกันได้ที่ Facebook Gadget Door Fanpage ด้วยนะครับผมก็ยังไงวันนี้ก็ต้องขอฝากตัว Chuvi Lockbox ตัวนี้เป็นตัวเลือกที่น่าสนใจให้กับทุกคนอีกตัวนึงนะครับผมถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจกับเราด้วยครับผมลาไปก่อนทุกท่านสวัสดีครับ